ตำเตี๋ยวมาแล้วค่ะอันนี้เส้นนมเส้นเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวคลุกไปเลยหมูลวกแล้วก็กุ้งลวกกุ้งลวกมันคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ๋อทำอะไรแบบลวกๆมันจะเจริญนะน้องขุนเนี่ยเขาก็จบม.3แล้วไปเรียนสายอาชีพแล้วเขาเลือกเรียนสายอาหารเด็กผู้ชายเรียนสายอาหารหายากนะคุณกำพูเนาะเปิดเตาแก๊สเอาสีฟ้าๆพออย่าเป็นสีแดงถ้าสีแดงมันร้อนจัดลูกอันนี้หนักไปทางห่วงแก๊สแล้วไอ้นี่ไม่มีอ่ะตะหลิวตะหลิวอันนี้ขอบคุณนะครับมะพร้าวจากสวนพี่คมสันกับพี่น้ำหวานจากเมืองอัมพวาเนาะถ้าเมตรไปโดนน้ำก็น้ำเปรี้ยวอีกน้ำจะเปรี้ยวอีกน้ำจะเปรี้ยวไม่รู้มันมีเคล็ดเยอะนะยังไงฮะที่ยืนนี่คืออะไรฮะมารอกินเออยืนรอกินเหรอเอาใครจะกินเป็นคนแรกเสียงดังอร่อยไหมหวานนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะได้ปลูกให้ได้แบบนี้บอกลุงกำพูเลยว่าลุงต้องปลูกอย่าแพ้ลุงคมสันนะคมสันเขาบอกว่า2ปีครึ่งก็ได้กินทำอะไรทำสเต็กครับฮะทำสเต็กโอ้โหสเต็กอะไรเนี่ยอันนี้เนื้อส่วนไหนของวัวฮะสันนอกสันนอกสันนอกนี่อยู่ตรงไหนอยู่ใกล้กับสันกลางสันขวานหรือว่าสันอะไรฮะสันในน้องขุนเนี่ยจบม.3แล้วไปเรียนสายอาชีพแล้วเขาเลือกเรียนสายอาหารอืมเป็นไงคะเด็กผู้ชายก็เขาคงชอบทางด้านนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยลองจะเขาบอกเขาอยากจะทำเหรออยากจะทำให้กินหรือว่าทำกินเองยังให้ทิมก็ได้ถ้าลุงจะกินน่ะมันติดแล้วไปติดอะไรเยอะแยะเรามันไม่ต้องเห็นน่ะได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่ามันติดโอ้ยนั่นมันสีฟ้าเปิดเตาแก๊สเอาสีฟ้าๆพออย่าเป็นสีแดงถ้าสีแดงมันร้อนจัดลูกอันนี้หนักไปทางห่วงแก๊สแล้วไอ้นี่ไปไหนอ่ะแล้วไอ้นี่ไม่มีอ่ะตะหลิวตะหลิวเขาเพิ่งเรียนปีหนึ่งให้เข้าใจหนูด้วยหนูเพิ่งเรียนโอ้ยหลานปูจะได้กระทะไหม้แล้วกระทะไหม้หยิบออกมาก่อนกระทะจะไหม้แล้วเลิกหมีบอกไม่รอกินดีกว่าวะกินน้ำแล้วเหรอเออ หากินน้ำกินข้าวไปดีกว่าเดี๋ยวนี้ขุนโชนะคะวันนี้ขุนโชลองดูเราก็ทำไม่เป็นนะเรียนมากี่เทอมแล้วนะเรียนมายังไม่ถึงเทอมเลยโอ้ยังไม่ถึงเทอมหันไปนี่ไม่หันใส่พื้นได้ไงเหนื่อยนะฮะเอาละไม่ใช้ตะหลิวอ่ะไม่ต้องเอาโอ้เออเขาไม่ใช้ตะหลิวปล่อยเขาทำไปดูเดี๋ยวดูจะเป็นความภูมิใจของลุงไหมจะได้กินอร่อยไหมไอ้หมีไอ้หมีมันเลียปากรอว่ะหมีบอกโอ้ยลาบปากหมีเออหมอหมีบอกลาบปากเลียปากรอกระดิ่งหางรอเลยหมีจะผิดหวังเปล่าวะจะอร่อยไหมน้อหมีเอ้ยเนี่ยมันได้กลิ่นเนื้อนะขุนอย่างน้อยก็ไอ้หมีรอกินนะไม่มีเหลือแน่นอนนะแล้วหนูโหหมีบอกโอ้โหน่ากินเห็นแล้วน่ากินยังไงต่อลงไปเลยอ่ะปึ๊บอันนั้นมีเนื้อน่ะหมักอะไรน่ะเกลือพริกไทยครับเนี่ยเกลือกับพริกไทยหมักเกลือกับพริกไทยคือเนื้อต้องดีใช่มั้ยพี่ขุนใช่ผมคือถ้าเนื้อดีอะไรก็อร่อยนะฮะเฮ้ยจริงเหรอไหลเลยเหรอน้ำลายหยดพื้นเลยเหรอมันจะอร่อยขนาดนั้นเหรอถามจริงๆคุณต้องภูมิใจนะน่าสงสารมันว่ะโอ้น้ำลายไหลเลยด้วยไหมที่หลานเรียนสายอาหารนะคะผมชอบนะเด็กๆที่เรียนสายอาชีพเนี่ยคือมาสายเป็นอาชีพสายอาชีพ เห็นไหมมันสายเป็นอาชีพไม่ใช่คือเอาข้อจริงก็คือว่าเขาชอบอะไรก็ให้เขาเรียนสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าเรียนสายอาชีพเนี่ยผมว่ามันจะได้มีโอกาสทำอาชีพได้เลยก็จริงว่าโลกสมัยนี้เนี่ยมันเรียนนานไปหน่อยใช่ไหมวิชาการคือผมไม่รู้ใครเป็นคนคิดนะถ้าแบ่งเป็นชีวิตเป็น4ส่วนเนี่ยมันหายไป1ส่วนละ22นี่มันยังไม่ใช่ว่าทำอะไรเป็นนะจบปริญญาตรีเนี่ยไปฝึกงานบางทีประธานโทษฮะ
รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเราก็เหมือนกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าต้องอาศัยหัวหน้างานเขาฝึกนู่นนี่นั่นให้เราแต่ก็ได้พื้นฐานมาไงคะก็พื้นฐานก็ได้วิธีคิดแต่ว่าเอาละมันก็เป็นระบบเนาะแต่ว่าถ้าใครเรียนอาชีพเนี่ยผมว่ามันจะเข้าถึงอาชีพได้เร็วก็เริ่มต้นได้เร็วพี่ขุนเรียนกี่ปีครับเรียนหลักสูตรเนี้ยอ๋อก็ถึงปีสามก็คือ3ปีครับ3ปีก็คือเขาจบม .6 แล้วใช่ไหมจบม .3 จบม .3 ครับพอจบม .3 เขาก็ไปเข้าปวชปวชเลยเนี่ยปวชใน3ปีเสร็จแล้วเท่ากับเทียบเท่าม .6 อ่ะก็คืออายุ18เนี่ยแล้วจะต่อปวสมั้ยก็น่าจะต่อถ้าต่อปวสก็อีก2ปีก็เป็นอายุ20พอดีเลยพอน้องอายุ20แต่ผมว่าบางคนนะจบปวชก็ทำมาหากินได้ล่ะทําไมถ้ารักในอาชีพนะถ้าตั้งใจเรียนนะอยากฝากน้องๆหรือว่าหลานเนี่ยตั้งใจเรียนเลยนะลูกเอาความรู้เอาความรู้ถ้าเราอยากจะเรียนอะไรเรียนไปเลยแล้วก็เรียนเอาความรู้อย่าไปเน้นว่าฉันต้องได้ปริญญาบัตร ปริญญาเป็นเรื่องทีหลังแต่ว่าเรียนเอาความรู้ในห้องเรียนแล้วก็คิดว่าครูสอนแล้วลองมาทำเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้แสดงว่าความรู้ของเรายังไม่ถึงคิดง่ายๆอย่างนี้นะ ง่ายๆเลยปริญญาได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นเรื่องลองนะแต่ว่าทำกินให้เป็นโอ้ยเสียเอเสียเอทำไมบริการดีอย่างนี้โอ้โหดูสิคะเสียเอมาส่งน้ำแข็งนะคะล้างถังให้ด้วยน่ารักไหมล่ะสัปดาห์นี้ก็ฝนตกบ้างไหมอ่ะพี่เอยังเลยครับยังเลยเหรอไม่ตกมากี่วันละ3 4วันแล้วโอ้ยฝนไม่ตกมา 3-4 วันวันนี้บ้างแล้วจะตกอ่ะตกวันนี้เหรอเอาดูจากฟ้าก็น่าจะตกนะนี่ก้อนนู้นก้อนนู้นน่าจะตกโหบ้านคุณยายปิดเงียบเลยเจ้าของบ้านไม่อยู่หนีเที่ยวโอ้โหไปร้อยเอ็ดไปแบบไม่บอกกันด้วยนะเขาไปถึงโคราชแล้วก็ถึงมาบอกว่าไปแล้วนะจะไปงานบวชน้องซอนนะคะเป็นอาจารย์ซอนอาจารย์นักดนตรีวงโอละนอดูดีมากกลิ่นดีมากนะคะร้านสเต็กท่านขุนบ้าใครสเต็กท่านขุนหลานยังเรียนไม่จบเลยลุงตั้งชื่อร้านรอเฮ้ยพี่เดียวมาเนี่ยดิสเต็กท่านขุนเลยมาดูสเต็กท่านขุนมาลองชิมดูเคยชิมยังหอมไหมเคยกินสเต็กท่านขุนยังเดี๋ยวไม่กินเนื้อหรอเอาไม่กินเนื้อถามจริงกินหรือไม่กินไม่กินเนื้อเอาไม่กินเหรอเอาทำไมอ่ะมันเหนียวเอายังไงกันแน่เนี่ยเคยกินไหมเนื้อเคยครับเราไม่เคยกินของสุกไหมสุกไปเปล่าลูกมันสุกแค่ข้างนอกข้างในยังดีข้างนอกเตรียมแล้วนะก็ไม่รู้นะก็ตามสูตรแล้วแต่ดูใกล้ๆเลยนะคะก็สมควรจะเป็นเชฟนะครับเชฟกระทะดำนะฮะครับผมเพราะว่าเชฟกระทะเหล็กก็มีแล้วดีไหมเอาละเรียบร้อยสุกแล้วจะต้องมอบปริญญาให้หรือเปล่านะฮะคุณดูได้ว่าอันไหนสุกไม่สุกใช่ไหมนี่ไว้ก่อนวิธีการก็คือกดดูใช่ไหมคะกดดูแล้วเราจะรู้ได้ไงความนิ่มลงเยอะอ๋อเหรอถ้าเนื้อดิบมันจะนิ่มนิ่มโอ้มันจะนิ่มมากเกินไปมีความรู้เห็นไหมอันนี้สุกเกินไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแต่สุกอ่ะไม่มีเกินไปแต่ว่าสำหรับคนที่กินสเต็กบางทีสุกเกินไปไม่ชอบโอ้โหเอาชิ้นนี้แล้วกันนะเว้ยนิ่มนะนุ่มนะเนื้อออสเตรเลียนะจ๊ะอย่าอวยหลานอย่าอวยหลานพอดีอร่อยนะฮะอร่อยถ้ามีน้ำกีวีเนี่ยมันจะคุณรัชนีลองชิมไหมน้ำเกรวี่ไม่ใช่น้ำกีวีกีวีอันนี้มาแล้วค่ะน้ำเกรวี่อันนี้ซีฟู้ดแล้วไม่ใช่กีวีแล้วเนี่ยอันนี้แจ่วอะไรอ่ะแจ่วขมเนาะอ้าวแจ่วขมกินกับสเต็กจะเสียเนื้อไม่มันไปน้ำกันได้ที่แจ่วขมเนี่ยมันโอ้ยจุ่มแซ่บ
อันนี้เนื้อออสเตรเลียมันเสียหายนะลูกอันนี้เนื้อสเต็กไม่กินกับแก้วขมเอาลองเบิ่งเด้อลองเบิ่งเด้อใส่น้ำปลาหรือเปล่านี่เพชรเออเหรอไหนลองดูสินะฮะเข้ามั้ยมันก็อีกสไตล์หนึ่งนะมันกินได้เพราะว่าถ้าซิกเนเจอร์ของเขาก็คือกินกับน้ำกีวีเกรวีอ๋อน้ำเกรวีกีวีนี่คือทารองเท้าจ้ะน้ำเกรวีแต่ว่าโอ้โหแม่ครัวเตรียมเครื่องอยู่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะวันนี้เขาทำหลายเมนูนะคะเขาก็เลยมีเครื่องเยอะนิดนึงนอกจากมะละกอสับแล้วมีมะเขือเทศเตรียมน้ำปลาร้าแล้วก็มีอะไรเนี่ยกระเทียมเฮ้ยถั่วงอกด้วยเหรอเตี๋ยวผักบุ้งเดี๋ยวจะโกนอันนี้ให้พี่โจ้กินก่อนอันนี้น้ำอุ่นอันนี้เป็นน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาย่างแม่ทองนาคนะคะพอแล้วลายน้ำอุ่นอะไรคะพี่คะฮะน้ำแข็งเหรอไม่เอาไปเทแล้วครับอ๋อจะหมดแล้วนี่อ่าปลาโอ้โหไปไหนมาไหนเนี่ยคนหันควักเลยอ่ะเพราะว่าเสียงดังโอ้อาวแล้วลายเสร็จแล้วโอ้แซ่บเรียบร้อยนะน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาย่างอ๋อคือน้ำพริกนรกปลาย่างของเราที่มีอยู่แล้วนี่ฮะพริกนรกปลาย่างแบบนี้นะครับอันนี้เปิดได้ไหมอันนี้ไซส์เท่าไหร่คะอันนี้ไซส์250กรัม250กรัมนะครับเท่าไหร่นะ130บาท130นะฮะขอดูหน่อยทีนึงโอ้โหสวยมาเบิ่งหลายแท้อย่างนี้ไงคือทำจากปลาย่างถูกไหมฮะปลาย่างแน่นๆเป็นน้ำพริกนรกใส่ปลาย่างด้วยก็หอมนะฮะคลุกข้าวอย่างนี้ก็ได้นะได้หรือว่าจะไปใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้กินกับผักลวกไงจะอร่อยเดี๋ยวผมลองตักข้าวมาดูดีกว่าเดี๋ยวครับยกจานผักลวกมาให้ลุงหน่อยครับพี่เดียวพี่เดียวครับตักข้าวใส่จานสักคัพพีนึงครับแล้วก็ผักลวกแค่นี้ได้แล้วนะข้าวมีไหมพี่สำเนียงยังไม่ได้หุงข้าวอ่ะถามจริงยังครับยังตายละเป็นความผิดมหันต์นะเนี่ยอันนี้ผักลวกไปแล้วนะอ่ะผักลวกไปได้อยู่บริการลุงเขาหน่อยพอแล้วลูกเอาแค่นั้นแหละอย่าให้กินเยอะเปลืองโอ้โหคุณรัชนีขอบคุณมากครับคุณกินรสจัดใช่ไหมโอ้โหคุณรัชนีตักแต่ว่าเนี่ยอย่างนี้ก็ได้แล้วนะฮะเนี่ยบอกน้องบอกน้องเป็นไงรสชาตินี่ผมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับนี่เลยครับเนี่ยจริงไม่ต้องนี่นี่นี่ไม่ต้องละลายน้ำก็ได้คุณน้องอุตส่าห์ทำให้กินเสียใจละลายก็ได้ลายข้าวอย่างนี้เลยทำเมนูอะไรต่อคะจะตำเตี๋ยวอ๋อตำเตี๋ยวโอ้โหเตรียมตั้งแต่กลางวันยันมืดเลยค่ะตำส้มตำแล้วใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเรียกตำเตี๋ยวอันนี้พริกนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลโตนดนะคะโตนดเพชรบุรีทำเหมือนส้มตำทั่วไปใช่แต่ใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าผู้หญิงที่รับมีดแล้วคมเนี่ยสามีกลัวว่างั้นนะรับมีดของคมไว้เลยครับ เหมือนส้มตำเลยนะคะใส่มะเขือเทศใส่มะนาวโอ้โหเขย่าเสียงเขย่านี่ทุ่งสะเทือนเลยนะคะขวดแม่น้ำปลาแม่ทองนาคทีนี้ก็สำคัญแล้วค่ะตำเตี๋ยวมาแล้วค่ะเตี๋ยวค่ะเตี๋ยวอันนี้เส้นนมจีนหรือเส้นเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวอุ้ยน่ากินเนาะคือเอาไปลวกก่อนเหรอลวกลวกก่อนลวกก่อนแล้วก็เอาลงลงคลุกไปเลยแล้วนี่คือน้ำหมูลวกหมูลวกแล้วก็กุ้งลวกกุ้งลวก
คืออยากใส่อะไรก็ใส่มีอะไรก็ใส่มันกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ๋อใส่อะไรที่ลวกๆอ่ะทำอะไรแบบลวกๆอ่ะมันจะเจริญนะสมัยเรียนนะกัมพูทำอะไรแบบลวกๆว่างั้นนะก็เลยมาลวกก๋วยเตี๋ยวขายขายดีได้เงินได้ทองหน้าตาดีนะดีเลยแล้วก็โรยผักบุ้งนิดหน่อยถั่วงอกนิดนิดโอ้โหอ๋อคือแบบนิดหน่อยโอ้โหของเยอะเหลือเกินใส่ต้นหอมผักชีด้วยสันหาว้าวนี่ไม่ใส่โดดไปนะไม่ใส่อะไรฮะเส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้โหมันทำไมอลังการอย่างนี้ล่ะครับเครื่องเขาเยอะนะอุ้ยเอาไงดีครับน่ากินนะโอ้โหน่ากินนะมันจะกินอะไรก่อนเออร่อยเพชรอันนี้โอเคออกรสชาติแบบไหนกลมกล่อมอันนี้กลมกล่อมอร่อยฮะให้มันออกกลมกล่อมแบบนี้เดี๋ยวนะกลมกล่อมโอ้ยบ้าหลานมันยังไงเนี่ยดูเชฟกระทะดำชิมนะคะเอาไม่เอาหมูด้วยลุงนุมองใหญ่เลยลุงนุสั่งเกาเหลานะคะลุงนุแต่ลุงนุชิมอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาเท่าไหร่ฮะเขาไม่ถนัดเส้นก็จะเอาเกาเหลาช้อนให้ลุงนุหน่อยแบ่งอันนี้เป็นครกอันนี้จะตำเตี๋ยวอีกใช่ไหมตำเกาเหลาให้พี่นุอ๋ออันนี้เกาเหลาของพี่นุเราสั่งเกาเหลาตักเป็นด้วยตักกุ้งเน้นกุ้งค่ะน้ำปลาร้านะคะเอ้าลุงนุกินน้ำปลาร้าแล้วเหรอคะเอ้าเป็นนุเป็นนุเป็นนิวนุแล้วนะคะกินไปกินมาไม่รู้เรียบไม่มีกลิ่นใช่ไหมล่ะมันหอมไปเลยปกติคุณนุแบบไม่คุ้นกับน้ำปลาร้าบรรยากาศอาหารเย็นนะคะบรรยากาศอาหารเย็นวันนี้ขาดเพื่อแสวงแม่ทองหน้าคือพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆเพราะว่าทั้งสองคนครับเขาไปบวชงานบวชนาคนะฮะไปล้านลาไปล้านลาไปล้านลาสายลมพัดมาวีวีคนแพ้ปุรีมีแต่ความจริงใจรำวงแล้วไม่เคยแพ้หนูฟังว่าไปเที่ยวตลาดมาเดียวเนี่ยไปตลาดนอกมาถึงทำแม่แต่เช้าเดี๋ยวตอนเที่ยงมีปลาปิ้งจากแม่น้ำชีใหม่ๆเลยค่ะมันมาได้หลายวันแล้วถ้าเปิดเป็นตัวจะไปในฝันตีกำปองโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีต้นตาลยืนอยู่กลางนาเด็ดเดียวไทยท้าสู้แดดลมฝนเปรียบดังจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเขื่อนแก่งกระจานก็ยังมั่นคงน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจพี่ยังคงรักไม่เสื่อมคลายเชื่อใจสาวเพชรบุรีเธอนะคนนี้น้องหมดจากใจจะดูแลจนถึงวันตายสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสายลมพัดมาวีวีคนแพ้ปุรีมีแต่ความจริงใจรำวงแล้วไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโค้งรำ